ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันจันทร์ที่26เนาะเดือน10จะสิ้นปีแล้วมาดูคณะว่าจะตัดออกประมาณสัก4โลไม่รู้จะเวิร์คป่ะเพราะว่าประมาณปลายเดือน9น่ะฝนตกบ่อยแล้วทำให้ใบมันมีปัญหานิดนึงคงจะได้อยู่แล้วเนาะคณะแปลงนี้ก็คือเพาะออกมาก่อนเนาะแล้วก็ลงดินก็ใช้เวลาประมาณ30กว่าวันก็โอเคแล้วใบเขาก็บางต้นมันจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวหาเลือกเอาที่มันโอเคเนาะเดี๋ยวตัดดีกว่ามันจะเปียกอยู่นะนี่ตอนแรกก็ลงมาดูเนาะประมาณ7โมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งแล้วนะมันยังเปียกอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็ไปเขย่าให้น้ำมันออกน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าคะน้ามันไม่เหมือนพวกใบโหระพาพวกแมงลักขยับนี้เขาก็ออกแล้วตามตัวหาเอาที่มันโอเคเดี๋ยวให้ดูใบสวยๆก้านก็ยังแบบอ่อนๆนะมองดูเหมือนว่ามันแก่จริงๆไม่ใช่หรอกคะน้าเห็ดหอมมันค่อนข้างจะโอเคเลยแหละถ้าปลูกแบบอากาศอุณหภูมิประมาณ16ถึง20นี่ใช้ได้สวยต้นกอนี้จริงๆมันต้องไซส์ขนาดนี้จะเวิร์คเลยแหละนี่ก็ประมาณน่าจะ2ขีด3ขีดได้แล้วน้ำหนักมันโอเคนะจะเอาแบบโตมั่งเล็กมั่งสลับกันบางคนก็ชอบแบบต้นเล็กๆหรือแขนงเนาะเดี๋ยวตัดออกมาเนี่ยคงจะแขนงเพียบเลยแขนงก็อร่อยแบบนี นี่ต้นเล็กสลับกันตัดสลับกันสะบัดน้ำนิดนึงนี่แค่นี้คิดว่าครึ่งกิโลแล้วมั้งเดี๋ยวเอาตาช่างมาช่างดูเนาะใกล้ๆกิโลแล้วมั้งเลือกเอาที่มันอ่อนไม่แก่ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปซะเลยหักเอาก็ได้ง่ายนะต้องระวังนะThank you.
ยี่เกลืออีกไปนี่สุกแล้วลูกนึงมาเดือ